สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับและวันนี้มาอยู่กับเกม Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator อีกแล้วแต่ว่าถ้าใครสังเกตอันนี้มันคือตอนแรกที่เราเปิดเกมไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าผมจะเริ่มเล่นใหม่นะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาหาฉากจบที่มีชื่อว่า Bankrupt หรือว่าฉากจบถังแตกนั่นเองซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะได้ฉากจบแบบนี้เนี่ยคือเราต้องเริ่มเล่นใหม่เลยแหละครับตั้งแต่ต้นเพราะว่าในวันแรกในการทำงานนั้นเราจะมีเงินอยู่น้อยมากๆและความเสี่ยงที่สามารถ generate ได้มันก็ยังน้อยอยู่นะครับซึ่งมันจะส่งผลให้เราได้ฉากจบนี้ได้ง่ายมากๆโดยที่เราจะไม่ต้องเจอหุ่น animatronic เลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งวิธีการที่เราจะได้ฉากจบ Bankrupt หรือว่าฉากจบถังแตกมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่ผู้เล่นทำการซื้อของจนตังหมดแต่ของที่เราจะต้องซื้อนั้นต้องเป็นไอเทมที่มีค่า Health and Safety นะครับเพราะมันจะช่วยทำการลดทำให้มันลดค่าความเสี่ยงลงมาเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่หมดไปซะทีเดียวนะครับซึ่งของที่ดีที่สุดนั่นคือชุดจานนั่นเองเพราะว่าค่าความเสี่ยงในตอนเริ่มเกมนั้นมันจะมีอยู่ที่3นะครับซึ่งค่าความเสี่ยงเพียงแค่3เท่านั้นมันก็สามารถทำให้เราสามารถเจอหุ่น animatronic ได้แล้วละครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรันนี้ตัวผมนั้นไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยเลยเอาจริงผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยด้วยซ้ำผมกด finish แล้วก็ไปที่ช่วงของออฟฟิศเลยและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าในรันนี้ผมได้เจอกับ Scrap Baby แบบว่ามาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ในคืนแรกเลยละครับคือปกติแล้วมันจะต้องเป็น Molten Freddy ก่อนเนาะแต่ว่าทำไมถึงเป็น Scrap Baby ได้อันเนี้ยผมงงมากๆซึ่งในตอนที่เธอพูดออกมาเนี่ยผมนี่ช็อกเลยแหละครับ What the fuck ซึ่งนั่นไม่ดีกับเรามากๆเลยครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือเราไม่ควรจะมีความเสี่ยงที่มากเกิน3แล้วก็น้อยกว่า1นะครับผมคิดว่าถ้าน้อยกว่า1เนี่ยมันน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละส่วนถ้ามากเกิน3ขึ้นไปมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เจอกับหุ่น animatronic ตั้งแต่คืนแรกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ชัวร์นะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงแค่2หรือว่าเพียงแค่1ก็ตามมันจะทำให้เรียกหุ่น animatronic มาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลองในจุดนั้นนะครับฉะนั้นทางที่ดีที่มากกว่านั้นในระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังเล่นและหาฉากจบนี้อยู่ทำการหมั่นเช็ค motion detector บ่อยๆนะครับทำการเปิดค้างไว้ก็ได้แล้วก็ทำการกด task ต่อไปเพราะมันสามารถกดใช้ได้ตลอดเวลานะครับและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปึสหรือว่าได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติเราก็จะรู้ว่าเมื่อนั้นหุ่น animatronic ได้เข้ามาที่ออฟฟิศของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราจะได้สามารถหาทางจัดการมันได้จะออกเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมได้เลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมทำการล็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงซาวเวทในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมทำการกดทิ้งไปได้เลยนะครับคือไม่ต้องมานั่งฟังแล้วก็คอยช็อตไฟฟ้าใส่มันนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นครับเราต้องการหาฉากจบให้ไวที่สุดก็โยนทิ้งไปได้เลยครับไม่ต้องแคร์อะไรมาก Don't forget Saturday. You want them all to be in one place.เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้รอส่วนหรือว่าเราโดนฟ้องแล้วหรือเปล่าโดนไปเต็มๆ1ดอกครับกับคดีความ1ฉบับด้วยกันซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าผมน่าจะโชคดีมากๆด้วยแหละครับเพราะว่าในบางรันผมเพิ่มความเสี่ยงเป็น9มันก็ไม่เจอรอสูตรเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มีความเสี่ยงแค่2ก็โดนลอสูตรไปได้ดังนั้นผมคิดว่าถ้าใครไม่ได้ลอสูตรในวันแรกเนี่ยก็ทำการรีเกมได้เลยนะครับออกเกมแล้วก็นิวเกมใหม่ได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เจอลอสูตรมันจะเข้ามาที่เฟสนี้ครับซึ่งเป็นเฟสที่เราจะต้องมาจัดการว่าเราจะทำการต่อสู้กับคดีความเหล่านั้นหรือว่าเราจะจ่ายเงินและให้มันจบไปซึ่งในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกครับคือเราควรจะมีเงินให้น้อยที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้เจอลอสูตรแบบนี้เราจะได้ไม่มีเงินให้จ่ายแล้วก็ทำการถังแตกไปนั่นเองโดยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วกดไปเลยนะครับYou gave it your best shot. You went all in. You put all your eggs into one basket and did the unthinkable. You ran out of cash. While we encourage entrepreneurs to follow their dreams, we also recognize a lost cause when we see one. There are no do-overs, and we trust that you know your way out. But before you go, take this certificate of bankruptcy. Now do everyone a favor and get lost.หลังจากนั้นเกมจะเด้งทันทีและเมื่อไรที่เรากดเข้าเกมใหม่คือมันจะมาเริ่มที่ตรงนี้เลยครับนั่นหมายถึงเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าตัวเองจะไม่ได้ใบประกาศนียบัตรเพราะว่าถ้าทุกคนทำการกดเล่นเกมไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทำการออกเกมนะครับไปยังหน้าเมนูเราก็จะเห็นว่ามันมีใบประกาศนียบัตรแบงค์รับหรือว่าล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับและนี่ก็คือวิธีการได้ฉากจบแบงค์รับหรือก็คือฉากจบที่เรานั้นไม่สามารถกู้ชื่อเสียงของ Fastback Entertainment ได้และเราก็ล้มละลายไปนั่นเองถ้าใครคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปนะครับผมสวัสดีครับ